ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องปอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วใครที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเน้อตื่นมาได้แล้วลุกมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลูกเจ้ากินผักดังป่ายหลับลูกควายกินผักดังเก่าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลูกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าวันจันทร์ที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือแฮม14ค่ำเดือน8เหนือเดือน6ใต้วันนี้แฮม14ค่ำวันพุธนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลพร้อมกันนี้กะวันพุธนี้เวลา17นาฬิกาตั้งแต่เวลา
ห้าโมงแรงเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์พร้อมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศในการเจริญพระพุทธมนต์รัตนสูตรทั่วประเทศวันพุธนี้เวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงแรงการสร้างบารมีเป็นงานที่เฮาควรจะทำเฮาเกิดมาก็เพื่อสร้างความดีเพื่อสร้างบารมีดำเนินตามหอยบาทพระศาสดามุ่งแสวงหาสาระที่แท้จริงของชีวิตเพื่อเหื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือการเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมแต่ในระหว่างการสร้างบารมีมันก็มีธรรมดาที่จะต้องพบอุปสรรคปัญหาอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบจิตใจทดสอบกำลังใจของเฮาทั้งหลายถ้าเฮาใจสติปัญญาปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไปศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนที่ทำคุณงามความดีมีอุปกระกุลต่อคนอื่นก่อนโดยที่บวังผลตอบแทนใดๆทำไปด้วยใจบริสุทธิ์ภัยทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกห้องว่าเป็นบุพกาลีอย่างกับพ่อกับแม่ของเฮานี่เป็นต้นพุทธองค์ทรงอุปมาคุณของพ่อแม่ไว้ถ้าว่าใครที่จะเอาพ่อเอาแม่วางไว้บนบ่าเอาพ่อไว้บ่าขวาเอาแม่ไว้บ่าซ้ายปรนนิบัติดูแลเลี้ยงดูท่านอย่างดีถึงสองนี้เฮอเปิ่นถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงบนบ่าทั้งสองถึงจะบำรุงดูแลท่านตลอด100ปีจนพ่อแม่ละจากโลกนี้ก็ยังบ่าอาจจะทดแทนคุณของท่านได้หมดเสี้ยงนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเปิ้นก็เลยบอกว่าถึงจะเอาเข่าสินเนลุเข่าสินเนลุมาแทนปากกาเอาน้ำมึกในมหาสมุทรมาแทนเอาน้ำมหาสมุทรมาแทนน้ำมึกเอาแผ่นฟ้ามาเป็นอากาศเขียนพรรณนาคุณพ่อแม่เขียนตัวใดเอาจนดอยนั่นซึกไปเสี่ยงไปน้ำมหาสมุทรจะเหือดแห้งหายไปแผ่นฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลบ่มีที่ว่างเหลืออยู่ก็บ่อาจจะพรรณนาคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเสี่ยงบัณฑิตทั้งหลายเมื่อพิจารณาหันคุณของพ่อแม่แล้วก็หาโอกาสตอบแทนท่านอยู่เสมอแม้จะต้องเอาชีวิตเขาแลกก็ยอมผู้ฮู้กล่าวไว้ว่าบุคคลผู้ฮู้อุปการะที่ผู้อื่นทำกับตนแล้วตอบแทนห้องบุคคลนั้นว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีหาได้ยากในโลกนี้เหมือนในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าปรากฏในชาดกชื่อว่าชัยทิสะชาดกครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาบังเกิดถือกำเนิดเป็นพระโอรสของพญาเจ้าเมืองชัยทิสะมหาราชพระราชาพระองค์นี้โปรดในการล่าสัตว์วันหนึ่งก่อนที่จะเสด็จไปล่าสัตว์นันทพราหมณ์ได้มาเข้าเฝ้าพระราชามีความปอพระทัยในพราหมณ์ตัวนี้ก็เลยบอกว่าหลังจากเสร็จธุระแล้วจะปีกมาฟังธรรมจากพราหมณ์แล้วจะได้พระราชทานทรัพย์เฮ้อเมื่อพระราชทานบ้านพักเฮ้อแก่พราหมณ์แล้วพ
พระราชาก็เสด็จไปล่าสัตว์จากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าป่าพร้อมกับเหล่าเสนาอามาตย์ข้าราชบริพารในขณะที่กำลังไล่ต้อนสัตว์อยู่นั้นพระองค์ก็สั่งว่าถ้ากวางฟานตัวใดลบไปตังผู้ใดปล่อยให้กวางฟานลบหนีไปผู้นั้นจะต้องมีโทษบังเอิญญาติโยมปรากฏว่ากวางได้หล่นออกไปทางพระราชาพอดีพระองค์ก็ยับบัดตันก็เลยหล่นตัวไปตามลำพังพระองค์เดียวในที่สุดก็สามารถยับกวางได้แต่ในระหว่างทางที่จะปิกโอ้บ่ฮู้ว่าจะปิกตังใดลงทางเพราะว่าตอนไล่กวางนี่คือจิตมุ่งไปที่กวางอย่างเดียวบ่จำทางปิกบ่กองยับกวางได้จะปิกตังใดบ่ฮู้มาตัวคนเดียวลงทางเข้าไปในเขตยักกินคนสัตยาญาณพระราชานี่ก็เลยโดนยักยับไว้พระราชาก็บอกกับยักว่าเรื่องที่พระองค์ได้สัญญากับพราหมณ์ว่าปิกไปเนี่ยจะไปฟังธรรมมีสัจจะจะมอบทรัพย์ให้พราหมณ์ขอให้ยักปล่อยพระองค์ไปก่อนแล้วจะปิกมาให้กินมาลูนยักษ์ก็ฮู้ว่ากษัตริย์ตัดแล้วบ่คืนคำสัญญาอย่างใดสัจจะอย่างใดต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยอนุญาตให้พระองค์ปิกไปนะแล้วก็ต้องปิกมาในวันพุกนะพระราชาก็ฮือคำมั่นสัญญาตกมาเจ้าพระองค์ก่อนที่จะเสด็จไปหายักษ์ก็ห้องพระโอรสมาฮือโอวาทว่าขอให้ลูกประพฤติอยู่ในธรรมปกครองไผ่ฟ้าประชาราษฎร์แดนป้อวันนี้ป้อจะต้องไปให้ยักษ์กินตะวาลงเข้าป่าได้สัญญากับยักษ์ขอให้ลูกเนี่ยเสวยราชสมบัติแดนป้อธรรมดาโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีก็เลยทูลว่าขอเสด็จป้ออย่าได้ไปเลยลูกจะขอเอาชีวิตนี้แลกจะตายแทนป้อเสด็จป้อโปรดวางพระทัยแม้พระราชาจะทัดทานอย่างใดก็บ่สำเร็จเพราะโพธิสัตว์เจ้ามีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นที่จะแทนคุณพระบิดาพระราชาก็จำเป็นต้องอนุญาตไปพระโอรสโพธิสัตว์เจ้าก็เสด็จออกจากพระนครด้วยความองอาจกล้าหาญทรงปีติโสมนัสว่าเฮาจะได้ทดแทนคุณพ่อแม่ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากแม้จะต้องตายก็บ่หวั่นไหวต่อมรณภัยเสร็จแล้วก็เสด็จไปถึงที่อยู่ของยักษ์ยักษ์ก็เฝ้ารอคอยการกลับมาของพระราชาอยู่ที่ปืนเก้าไม้เมื่อหันใส่พระโอรสเสด็จมาแทนก็เลยถามว่าท่านบ่ฮู้กะว่าเฮาเนี่ยเป็นยักษ์กินคนย่าหยังถึงเตียวเข้ามาหาเฮาโพธิสัตว์เจ้าก็บอกว่าเฮาก็ฮู้นั่นน่ะว่าท่านเป็นยักษ์กินคนเฮาคือโอรสของพระราชาตีตวาได้สัญญากับท่านและวันนี้เฮาเป็นโอรสจะมาให้ท่านกินแตนป้อเฮากินเฮาแตนป้อยักษ์ก็บอกว่าธรรมดาสัตว์ทั้งหลายกลัวตายแต่อันนี้มาตายแตนป้อบ่กลัวตายกะโพธิสัตว์เจ้าก็กล่าวว่าเฮาบ่กลัวเฮานี่แหละกล้าตายแทนพ่อแม่ได้แม้เฮาจะต้องตายวันนี้เฮาก็ยอมเพราะเฮาหั่นคุณข้อนี้
เฮาถึงบ่กลัวตายเจินเจินกินจินกินเลือดเฮาเลยเมื่อยักษ์ได้ฟังอย่างอันยักษ์ก็หันท่าทีที่เด็ดเดียวของโพธิสัตว์ยักษ์ก็เกิดความรู้สึกหวั่นไหวตกใจแล้วก็เกิดในใจว่าเออมนุษย์โพนี้ยังมากล้าแต่ว่าเฮาบ่เคยปะเคยพบมาก่อนกลัวใจแต่เนอมนุษย์คนนี้มนุษย์โพนี้ทำให้เฮาหวั่นไหวเฮาบ่อาจจะกินเขาได้จะต้องหาอุบายเฮ้ขับไล่หนีไปเสียแล้วยักษ์ก็แกล้งบอกเพื่อเปิดโอกาสเฮ้พระรถหนีไปว่าท่านจงเข้าไปในป่าไปหาหลัวหาฟืนมาก่อเป็นกองไฟเฮาจะย่างเนื้อของท่านพระรถก็ทำตามที่ยักษ์บอกด้วยความกระตือรือร้นบ่มีท่าที่จะลบหนีสะทกสะท้านเอาหลัวเอาฟืนมากองแล้วก็จุดไฟแล้วก็เดินกลับมาหายักษ์ยักษ์ได้หันโพธิสัตว์เจ้าแตนตี้ให้ไปเสาะหลัวจะลบหนีกลับเอาหลัวเอาฟืนมาดังไฟปิกมาจะมาตายโอ้ยักษ์ก็เกิดอาการคนปองสยองเก้าเกิดว่าบุรุษผู้นี้มีใจเด็ดเดียวเป็นผู้บ่กลัวความตายเฮาบ่เคยปะเคยพบมาก่อนคนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ถ้าเฮากินจิ้นเขาเป็นอาหารหัวของเฮาคงจะแตกเป็นเจ็ดเสียงแน่นอนยักษ์ก็เลยบอกว่าท่านสัตบุรุษผู้ตั้งอยู่ในธรรมท่านมีความกตัญญูฮู้คุณที่ไผ่ไผ่ในโลกนี้ทำได้ยากบัดเดี๋ยวนี้ท่านเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากปากราหูย่อมโชติช่วงชัชวาลในหมู่ดาวบนท้องฟ้าชั้นใดท่านผู้มีอนุภาพท่านได้หลุดพ้นจากเฮาแล้วเฮาไว้ชีวิตท่านเฮายอมการใจท่านขอให้ท่านไปใจชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่เตอะส่วนตัวเฮาปูจาความกตัญญูความซื่อสัตย์ของท่านเฮาจะไว้ชีวิตเฮอชีวิตเฮอท่านปิกไปดูแลพ่อแม่เตอะโพธิสัตว์เจ้าเมื่อได้ชีวิตแล้วก็กล่าวสอนยักษ์เฮออยู่ในศีลในธรรมประพฤติธรรมอย่าได้เบียดเบียนไผจะได้บ่ต้องปีกมาเกิดเป็นยักษ์แถมจากนั้นพระโอรสก็เสด็จกลับพระนครด้วยความปลอดภัยท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาจะหันว่าบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนถึงแม้จะฮู้ว่าจะต้องตายแตนป่อแตนแม่ก็บ่ละทิ้งธรรมคือความกตัญญูกตเวทีบ่ได้หวั่นไหววันเกรงต่อความตายที่จะเกิดขึ้นกลับมีความปราบปลื้มปิติที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนทหารกล้าที่เข้าสู่สนามรบเข้าสู่สมรภูมิแม้ฮู้ว่าตัวเองว่าเมื่อออกรบแล้วจะต้องเสี่ยงต่อความตายทุกขณะทหารกล้ากลับมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติหลุดพ้นจากอริราชศัตรูท่านผู้ฟังญาติโยมจะนั่นเฮาทั้งหลายควรจะเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีหูอุปการคุณของคนอื่นแม้เพียงเล็กน้อยก็หาโอกาสตอบแทนเมื่อถึงวาระสำคัญทดแทนคุณพ่อแม่เฮาก็ควรจะแสดงออกเพราะโอกาสอย่างนี้หาได้ยากบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้ว่านิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีปรากฏในพระคาถาธรรมบทได้ปรากฏไว้ว่าบุคคลพึงหู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นด้วยความเคารพ
เหมือนพราหมณ์นอบน้อมการปูชาไฟฉันนั้นบุคคลผู้จี้แนะหนทางใส่กล่าวห้องว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นบุคคลนั้นจัดว่าเป็นบุคคลที่สูงสุดสำหรับผู้ที่บรรลุอมตะธรรมพุทธองค์สอนให้มีความกตัญญูกตเวทีนอบน้อมเคารพปูชาต่อบุคคลที่จี้แนะเหมือนกับพราหมณ์ที่นอบน้อมปูชาไฟองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อหมู่เฮาทั้งหลายตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าช่วยการประกาศพระสัทธรรมเผยแผ่คำสอนของพระองค์ให้ขจรขจายไปเพื่อแสงสว่างแก่เจ้าโลกบัดเจ้าแต่นั้นเฮาจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพเพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการปูชาอย่างสูงสุดยิ่งกว่าการปูชาไฟของพราหมณ์ดังนั้นญาติโยมให้ขยันมันเพียรในการที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลางานหลักของมนุษย์เฮาคือการสร้างความดีสร้างบารมีพอเฮาเกิดมาพบหนึ่งจัดหนึ่งก็เพื่อสร้างสมบูรณ์บารมีบุญที่เฮาได้เฮาทำดีไว้ตัวนี้ก็จะเป็นเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารที่ยาวไกลมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็ฝากพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาเจ้าข้าศรัทธาทั้งหลายเนาะตีห้ากับเสาร์เจ็ดนาทีเว้ยเหมือนกันเนาะเฮาตีเวลาเป็นตีห้าเกิ่งวันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมร่วมกันตอดพระป่าออนไลน์วิทยุชุมชนคนเมืองลีแต่คืนนี้เปิ้นก็มีรายการพิเศษโอ้ปอครูแม่ครูผู้จัดรายการเปิ้นร่วมกันแต่คืนนี้วิทยุชุมชนคนเมืองลีวันนี้ก็ตลอดทั้งวันเนอะญาติโยมรวบรวมช่วยกันนายท่านก็ฝากไปง้อมก็ฟังเปิ้นเอาชื่ออ่านภาคกลางวันเนอะที่วิทยุชุมชนคนเมืองลี 103.75 วันนี้ตามกำหนดทำบุญพระป่าออนไลน์ก็ขอเชิญชวนญาติโยมส่วนในคลื่นสีขาวเขาจะรวบรวมกันเนาะรวบรวมกันแล้วก็ทำบุญเนาะก็ร่วมกับปุ่นตังเมืองน่านก็เดี๋ยวรวบรวมพร้อมกันไปเลยตังเมืองน่านนาน้อยก็จะประชาสัมพันธ์เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ในสถานีวิทยุ 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยก็ฟังในพื้นที่พื้นที่มีความร่วมไม้ร่วมมือกระตือรือร้นมากน้อยเพียงใดก็ได้ร่วมกันต่อไปเนาะวันนี้จะสอบถามอาจารย์ท่านพระครูพอก่อนญาติโยมฟังตรงมานั่นก็ร่วมกันเนอะรายละเอียดอย่างใดนั้นวิธีการอย่างใดนั้นก็จะแจ้งญาติโยมทยอยแจ้งไปทีละน้อยละน้อยก็ฮือแล้วที่เมืองลีนี่ก่อนเนาะเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปร่วมกันบ่ได้ไปก็ฝากไปบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นเป็นพระป่าออนไลน์เอาฝากหอมแล้วก็นอนอยู่บ้านฟังจื้อเฮาบ่ต้องไปร่วมก็ได้ฮับปอนทางวิทยุเอาเนี่ยอยู่บ้านก็ไว้เอาเนอะญาติโยมทางเมืองลีก็หลายเนาะหลายตำบลหลายบ้านเนาะที่เปิ้นฟังกันเนี่ยไปเผียวเถินปุ่นแล้วก็งานพระบาทห้อยต้มปีนี้เพื่อก็จัดเป็นส่วนภายในเนอญาติโยมเนอองานวัดพระพุทธบาทห้อยต้มงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาจยะวงศาพัฒนาเนื่องจากวันที่17พฤษภาคมนี้เป็นวันครบรอบการมรณภาพของหลวงปู่ครูบาวงหรือว่าครูบาจยะวงศาพัฒนาวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
ตำบลนาซายอำเภอลี่จังหวัดลำพูนต่างคณะศิษยานุศิษย์วัดพระพุทธบาทห้วยต้มได้มีการจัดงานเปลี่ยนผ้าครูบาเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้สถานการณ์โรคโควิดโคโรนาระบาดแพร่ไปมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคต่างวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเปิ่นจะได้ทำพิธีเปลี่ยนผ้าครูบาเป็นการภายในเฉพาะพระภิกษุสามเณรแล้วก็คณะกรรมการวัดที่กำหนดไว้ต่ออันจึงขอแจ้งให้ญาติโยมภิกษุสามเณรศรัทธาทั้งหลายคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ครูบาจยวงศาพัฒนาทางวัดบ่อาจจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกอื่นเดินทางมาร่วมครั้งนี้ได้จะนั่นทางวัดพระพุทธบาทห้วยต้มขอความร่วมมือทุกท่านที่จะเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้โปรดงดการเดินทางเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ร่วมมือกับส่วนราชการต่อไปจึงประกาศให้ทราบแล้วก็ยึดถือปฏิบัติณวันที่9พฤษภาคม2564พระอธิการอ่อนแก้วชยเสโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มนะเอาอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ปีนี้เปิ้นจัดภายในเนอญาติโยมเนองานเดือนเก้าก็เหมือนกันวัดพระธาตุสี่จอมตองก็จัดเป็นการภายในเหมือนกันเนองานเดือนเก้านะบ่มีงานมหรสพอย่างอื่นอันนี้ก็แจ้งให้ทราบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวิสาขปูชาก็ปฏิบัติอยู่บ้านเนาะญาติโยมวันพุธก็สวดมนต์ด้วยกันเนอะญาติโยมเนอะเวลา5 โมงคาดว่าสถานีทุกคลื่นพุทธศาสนาคงจะถ่ายทอดให้ญาติโยมได้ฟังอยู่บ้านเขาก็ไหว้สวดด้วยนะบทใดที่เขาสวดได้เขาก็สวดด้วยเพื่อนบทใดที่สวดไม่ได้เขาก็กางหนังสือกลางหนังสือเอาหนังสือมนต์พิธีมาถ้าเขาสวดบัตรันเขาก็ไหวเอาหนังปฏิบัติไหวไปตัวเนาะอันนี้ในวันพุธวันที่11เป็นวันพระตัวเวลา5 โมง17 นาฬิกาแล้วตลอดทั้งเดือนเขาจะปฏิบัติทั้งเดือนก็ได้เพราะเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขบูชา26พฤษภาคมนี่เป็นวันวิสาขบูชานะวันเดือน9เป็งเอาปฏิบัติตลอดทั้งเดือนเลยญาติโยมทุกวันเลยเข้มข้นหน่อยตลอดเดือนมิถุนาพุ่นนี่จำนวนสถิติของอันเชียงใหม่เหลือเลขเดียวเหลือ9เหลือ8เหลือ7อีเนาะจากที่100 200ก็เหลือเลขหลัก10ได้3-4วันมานี่ละเสาปลายวันก่อนเสาเอ็ดแต่ว่าเสา5แล้วก็อันดับของเชียงใหม่ก็ลดลงแล้วเนาะจากที่1ใน10เดี๋ยวนี้อันดับมีละเชียงใหม่นะกรุงเทพไปถึงประจวบคีรีขันธ์10อันดับก็มีกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีระนองจันทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เฮามีละบ่มี1ใน10ละน่าจะประกาศเปลี่ยนสีได้แล้วกันเนาะเอาไปแปลงสีแดงเข้มแล้วบ่ประกาศคืนนี่ได้มันมาเจมอนเชียงใหม่เฮาเหมือนกรุงเทพมันพื้นที่เสี่ยงหนักอย่า100ขึ้นไปเชียงใหม่เฮานี่ก็ประมาณติด2ติดลดลงอ่ะนะคะแนนจะไปก่อตัวใหม่ก็คือการกินเลี้ยงอย่างเนี้ยเพิ่นถึงห้ามแล้วเหรอก็ยังไปกินเลี้ยงกันอยู่บางคนเลี้ยงก็ครอบครัวห้อมได้ลูกวันเกิดบ่ได้บ่ถ้าวันเกิดวันหยังอ่ะบ่ฮู้กะจะมาเลี้ยงวันเกิดบ่ฮู้กะว่าจะตายนั่นบ่ถ้าเลี้ยงเตื้อมันอันตรายเนี่ยเพิ่นมีกรณีตัวอย่างมาแล้วเพิ่นถึงประกาศกันทั่วบ้านทั่วเมือง
บาจัดก็บาเป็นยังอ่ะวันเกิดอ่ะบาจัดเตื้อเขาว่าบาเป็นยังบาเป็นยังมันยุ่งยุ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปสามคนสี่คนนะมันลามหรอคนนั้นมันจะอยู่ที่เก่าอ่ะไปที่อื่นเอาเขาไปมาเพื่อนได้ปิดตึงหมู่บ้านเพื่อนกักตัวตึงหมู่บ้านก็เลยยุ่งไปเลยนะอดเอากะเนาะช่วยกันร่วมมือกันก็คือสถานการณ์คลี่คลายอินดูคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเพิ่มเจงฮู้เรื่องอย่างได้รับผลกระทบไปโดยเพราะเพียงแต่เฮาหันความสนุกสื่อเสริญชั่วคราวมาต้องไปกินไปเลี้ยงอะไรอย่างกันเตื้อนะช่วงระยะเนี้ยนะคือมันผ่านพ้นเดือนนี้ไปเหรอเดือนหน้ามิถุนาก็คือเจียงใหม่เฮาเป็นเลขตัวเดียวแล้วเพิ่นจะได้ปลดล็อกนะปลดล็อกเป็นสีเหลืองสีเขียวเลขตัวเดียวจาก9876543210เฮ้อเป็น0สักเดือนนี่นะกำนันเข้าวาสาเฮาก็ม่วนนะถ้าไปขายล็อกเอาเฮามาเกิดที่ไหนเกิดจากผับจากบ้าเนี่ยเกิดจากวงสุราเกิดจากบ่อนการพนันเนี่ยมันมาจะไปเกิดจากวัดน่ะญาติโยมทั้งหลายเกิดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเฮาบ่ถ้าไปเหลือเพิ่นเที่ยกาไปเหลือกรรมเพิ่นกาช่วยกันนะความร่วมมือคนอื่นได้รับผลกระทบจะว่าเฮาเนี่ยแล้วเฮาบ่ได้ผลกระทบบ่เป็นหยังก็ฮะเป็นหยังก็หายะมันเดือดร้อนมาแล้วมันยุ่งเปิ้นแหน่เนาะญาติโยมท่านทั้งหลายบ่ถ้าเลี้ยงถ้ากินอย่างเตื้อเนาะมันมีเหตุแล้วมันแก่ยากมันแก่ตวยเนี่ยยากมันหลายอย่างมันกระทบคนที่เปิ้นบ่ฮู้เรื่องก็กระทบไปตวยอ่ะนะเอ้าจะไปเฮ้อมันมีกรณีตัวอย่างใหม่ๆโพสออกมาเตื้อกะปีแล้วก็ยังแต่งงานเนาะปีแล้วแต่งงานงานแต่งไปทั่วเดือนก่อนก็อย่างกินเลี้ยงอันนี้ก็วันเกิดเลี้ยงวันเกิดกันคนในครอบครัวครอบครัวก็คนครอบครัวเขาบ่ฮู้เขาไปที่ไหนมาพ้องแต่ละวันเขาไปที่ไหนมาพ้องบ่ฮู้แล้วเขาไปจวนกันมารวมกันกินนั่งชุมกันท่านเนี่ยห้องลำทำเพลงกันเนี่ยอดเอาเนาะบ่ได้กินบ่ตายกินแล้วจะมาตายนะญาติโยมนะเนี่ยเอา0998366322ไผมีหยังจะโอ้จะจ๋าก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังโทรศัพท์มาสนทนาถามปัญหาอยู่ที่ไหนตั้งใดจอกใดแจ้งใดแห่งหนตำบลใดก็ขอเจริญพรหมายเลข0998366322วันนี้วันจันทร์6โมงกับฟังท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์วันนี้วันจันทร์วัดไซมูลเจริญปอนไว้ขาครับผมอ้าวน้องเบลวันนี้ฟัง 101.75 ครับ 101.75 ครับวันนี้6โมงกับฟังท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์ต่อท่านพระครูวัดไซมูลจากบนแม่กาฟังต่อจำได้เนาะจำได้ครับผมเป็นแฟนครับเพื่อนเนี่ยฟังเพื่อนเนอะฟังครับโมทนาสาธุอันนี้น้องเบลฟัง104เจริญปอนครับกลับไปสาขาท่านอาจารย์ทำบ้านปงหนองครับผมมันจะได้ไปเองกันก็ได้รู้น้องกินเตื่อยอ่ะเนาะอดเอากะถ้ากินแล้วมีปัญหาติดไปติดเลยแผ่ไปติดๆเนาะน่ะยาวไปติดๆเลยอ่ะครับอดเอากะว่ายเดินหน้าเดินในก็ได้แล้วเนาะอดเอาคนมันลึงนะกะแม่นน่ะครับดึงแล้วมันเดือดร้อนเปิ้นโอ้ที่ชัดเจ้านี่ใจเด็ดใจเดียวแท้เนาะตายแตนป่อเนาะตายแทนพ่อได้เนาะแม่นนะสักคนเลยตายสักอย่างสักคนแหละเนาะหลอดพ่นไปเลยหลอดพ่นไปเลย
โมทนาครับกราบไหว้สาครับนี่เขาว่ามันเป็นยังเป็นยังเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วไปเพิ่มสถิติเฮ้ยเปิ้ลน่ะแล้วเดือดร้อนถึงจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นสีแดงเข้มเนี่ยบางอำเภอเพิ่งกับบ่มีใครเป็นอย่างสักคนก็เลยกระทบถึงจังหวัดเนี่ยบ่กระทบได้จะได้สามคนก็ไปเพิ่มสถิติสมมติว่ามี27คนเนี่ยเพิ่มแถม3ก็30ละโลมันดูน่ากลัวมันหนักขึ้นอย่างมาถ้าไปเพิ่มสถิติให้เพิ่นแล้วนะช่วยกัน0998366322เจริญปอนว่าฉันข้าวพระครูแม่อุ้ยฟังเป็นรอบสองเลยเนอแม่อุ้ยอินอยู่เสมอเมื่อก่อนเมื่อท่านพระครูไม่ทราบมีนี่ไปเรียนคนโต้มไปกินข้าวไงที่แตกต่างเฉลยให้เราทำโอ้โหแม่นน่ะคนมีจาราน้อยฮะเนาะไปกินข้าวไงฮะน่ะโอ้เบิร์นแล้วกันเนี่ยดาวเบิร์นละดูกับไปบ่อยยังเนอะเมื่อมีโรคโควิดนะไปบ่อยจะกินข้าวนี่พอดีแล้วพระครูว่าวัดท่านพระครูอยู่ต่างงานเนาะพระครูเจ้าอันนี้ถ้าได้มาไปวิทยุแต่อ่านก่อนเครื่องก่อนท่านครูเอาไว้ลุงดูจ้างฟังเนาะจ้างฟังก่อนเนาะข้าพเจ้าเป็นกำลังใจท่านครูเจ้ามวนอกมวนใจเสมิงเสมิงเสมิงครับผมกับวิสาก็ท่านครูครับตัวปีโอมกะครับผมท่านโอมลูกเจ้าเหมือนกันแต่ครับลูกเจ้าครับฟังตลอดเนาะครับฟังก็98.98ครับชัดเจนดีเนาะครับเป็นกำลังใจท่านพระครูนะครับสาธุเนอครับผมกับวัสสาครับนี่เป็นพระเป็นพระคนเหนือเฮานี่ห้องเนนเป็นพระห้องพระเป็นตุเจริญพรจากที่ไหนนี่แม่บัวจันบ้านหลวงตำบลนาควาเพื่อแม่ท่ามันโป๊ปติสเจ้าอ๋อแม่ท่าลำปางกะเจ้าฟังสถานีไหนนี่แม่ท่านี่อันประเดี๋ยวนี้อีแม่ฟังสี่อันคืนร้อยสามที่ต่อหน้าเนี่ยเจ้าโอ้ร้อยสามเจ้าร้อยสามจุดสองห้านี่สถานีไหนฮะอันสารพัดช่างดอยหมอกเลยโอ้ก็อย่างเจ้าเป็นดอยหมอกไปมีอย่างปุ่นสารพัดช่างก็เจ้าดอยหมอกมีเมืองเป่าลำปางนี่สารพัดช่างลำปางกะเนาะเจ้าอ๋อได้ยินทีกะแม่ได้ยินทีเจ้าได้ฟังทั้งวันแล้วก็โผล่ปฏิทินฟังทั้งแม่วันแม่คืนเจ้าได้ยินตลอดเนาะเจ้าขอบคุณเดียวแม่ก็ง้อมแม่ง้อมกะเข้าใจดีถ้าได้อู้กับนี่ป้าจำเนียงนี่สบายใจเจ้าลูกตุ่นตุ่งเจ้าจำเนียงเมืองแม่ท่าเนาะเจ้าแม่ท่าเป็นมีจำเนียงจะนี่ล่ะเหมือนแม่ท่าเหมือนกันนะมุ่นคนแม่ท่าน่ะท่านว่าหูกระเสียงมุ่นคนแม่ท่าขอท่านว่าหูพักตาเนี่ยฮะตาตัวสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเนอะเจ้ายินดีเนอะเจ้าคนแม่ท่าน่ะฟังกันจะเนี่ยจะเลินปนไม่พาเจ้านะพระครูว่าจะได้อยากเจอคนใจจริงกินลงจะครับกลัวใจวะกลัวใจเพราะรถหมูนั่นนี่ไหลอยากมากินในหลุนท้ายหลุนไรอันนี้เตียวไปบอกให้กินเลยกินได้หน่อยกล้าตายทำไมตายแตนป่อได้เนาะแต่พอหรือไปสอกโลซะแบบเอาโลมาสุ่มไปเรียบร้อยเพิ่นเฮ้อหนีแล้วบะหนีนี่เอาหลวมมาดังไฟตัวเอ้นั่นเออคนใจจริงเลยกับโตเลยนะใจใหญ่จริงๆอ
เออมีงานเดี๋ยวนี้ตะก่อนนะประกาศถือไปกันเดี๋ยวนี้ประกาศไปถือไปเออปิ้นกันแต่จะไปไปปิ้นกันเลยจะไปมาเออเออปิ้นกันไปเลยกลับตลปัดกลับแกก็เออโอ๊ะโอ๊ะมันมันหายกันแต่ไปกันนะเดี๋ยวก็ขี่คลายละเนาะเจ้าหายไปติดๆแล้วก็เดี๋ยวลดลงลดลงไปเลยๆหายไปถึงวันก็ดีแล้วมันไปปุ่นไปออก็อยู่กรุงเทพฯคนคณะท่านแนมจะไปเพิ่มยอดให้เปิ้นเจ้านาอยู่บ้านได้บ้านมันไปก่อนฟังวิทยุเนี่ยอาหารตั้งใจเนี่ยเพิ่มสถิติคนก็ยุ่งหำมะเนาะน่ากะขึ้นติ๊กๆก็ซ้ำขิมหมดไปติ๊กๆเลยลดลงไปดีลดลงไปเราผ่อนคลายไปเลยติ๊กติ๊กไว้สายเลยจ้าท่านแม่สายต่อไปเจริญปอนเอาไว้สาวโอ้ป่อบุญมีบ้านเมืองกลางขอความท่านเลือกของ98.75นอกเฮ็ดทั้งหลายออกแล้วก็ปอบุญมีปากตังเมืองกลางฮะน่ะเอาพ่องละมั่นเอาพ่องเพิ่นจังเอามานั่งขายฮะเนาะครับปากตังฮะน่ะเฮ็ดท็อปก็ออกไปเลยล่ะเฮ็ดท็อปเฮ็ดอันลมเฮ็ดท็อปเฮ็ดลมเออเนาะครับเออดีแล้วก็ดีค่ะดีอ่ะครับชาวบ้านเพิ่นก็มีรายได้เนาะครับหน้าอำเภอหน้าด้วยหล่อนี่หันขอมาขายเถอะลูกเฮ้ยว่าผมมีลิกนะมีหันเถอะเนาะก็ว่าเขาไม่ได้ออกไปบ่โหเออโมทันนะทำทำปากสำลักฟังโอ้แรงกับเจ้าโอ้เออสาธุเนอร์ขอความไว้สาธุครูเนอร์ไม่ว่าใครไม่ได้ไปหันก็เพราะว่ากับไปเหตุกรรมหันเพื่อเขาจึงเอามาขายหน้าอำเภอนี่เป็นวิสาหกิจชุมชนเซเว่นเข้ากาดเข้าเซเว่นเข้าป่าไปถึงได้มาหน่อพักไม้ใช้เครือหน่อเฮ็ดเป็นเซเว่นสำหรับคนยากที่พึ่งคนยากเจริญปอนกับสาจ้าสำนักพุทธเจ้าอ้าวอันนี้อยู่ที่ไหนแม่คำนวณตั้งแต่ซ่อนเจ้าบ้านแจ่ซ่อนฟังเคลื่อนยังแม่คำนวณฟังแดนดินเห็นลำน้ำนะเจ้าแดนดินพดไปเผียบปุ่นก่อนแต่เจ้าดูต่างฟังเนาะเจ้าดูต่างฟังเจ้าเมืองปานเรดิโอก็เอาฟังมาคืนเนาะเจ้าไอ้ฟังมันแรงเจ้ามันแรงมาคืนมาเจ้าก็มานี่อีน่ะเจ้าอ๋อลูกเจ้ากูแรงอ่ะเจ้าเออลูกเจ้าเหมือนกันแต่หึแม่คำนวณตีสามแล้วมันเป็นลูกแล้วเจ้าตีสามนี่ลูกทันทีนี่เจ้าตื่นแล้วตื่นคนเดียวมันเนาะเจ้าเนี่ยตื่นพยายามตื่นแล้วง่อมหาคนเฒ่าเขาเหมือนกันลูกเกิดหอดไปนั่งท่ากันที่วัดหลวงเมืองปานเออมากอ่ะนะใจว่าถ้าการหาการจนกันว่าเอาไปเป็นหมอบบอกเออเดี๋ยวไปสักคำเป็นยังอดเอาเดี๋ยวไปจัดบรรยายทำรอสถานการณ์ดีๆขี้คลายไปเดี๋ยวคนเชียงใหม่เปิ้นบ่ฮื้อไปไหนนี่เจ้าเชียงใหม่สงสัยเนาะเชียงใหม่บ่ฮื้อไปไหนสีแดงเข้มเจ้าไม่ได้ไปไหนไปที่ไหนไผก็รังเกียจแท้มะอินดูเชียงใหม่ยินดูกันต้องเทกันอย่างนี้กันมากันผัวกันได้ไปไหนอ่ะไปกับแพะกับปลาว่ะกินข้าวไม้แล้วห่อเขาไปแพะดีกว่าหน่อยไปแพะดีกว่าอยู่ตามสวนตามตรงไปเนาะเดี๋ยวนี้กับเดือนเก้าก็ลงตรงลงน้าแล้วกันมีความสุขเดี๋ยวนี้เป็นแมงมุมมากินกับผักกับไม้ยินดีเนอร์เจ้ากับไปตาเจ้าแต่ก่อนเชียงใหม่นี่ศรีวิไลไผก็ใครมาอย่า
ป็นเมืองวัฒนธรรมอย่าเมืองหลวงรองจากกรุงเทพให้มาเอี่ยวเชียงใหม่เป็นแดนดินที่คนปรารถนาจะมาเอี่ยวกันอย่าเออประเดี๋ยวนี้เออเว้ยลงวูบเลยการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมอย่างต่างๆลงวูบไปเลยตกบุบไปเจริญปอนสวัสดีครับท่านพระครูครับโอ้ยญาสัยปอลี่แม่เมืองลี่ล่ะครับแม่เมืองลี่วันนี้เปิดได้ไปออนไลน์ไปใช้ระบบออนไลน์ไปเนาะครับไม่ได้ไปถ้าไปก็ไปดูปุ้นเนี่ยท่านตาครูครับไปได้เพื่ออย่ากักไว้ห้าสิบสี่วันเนี่ยยุ่งหามะครับอย่ากักหามะเอออย่ากักตู้เจ้าไว้สิบสี่วันนะครับวิทยุดักปิ้งยุ่งหามะกาครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอาห้อมเอากะเนอห้อมตลอดทั้งเดือนนะที่เมืองลี่นะฟังพ่อครูอาจารย์เสน่ห์เปิ้นเอาชื่อมาอ่านมาเอ่ยลูกหลานกายไปทางนั้นก็เอามาหอมฝากไว้บ้านแม่มาลีก็ได้เน้อฝากไว้ที่ไหนก็ได้ม่วง3ปีแม่มาลีเขาฝากบ้านพ่อครูเสน่ห์เขานะฝากหอมกันเน้อเนี่ยตั้งลีวิทยุชุมชนคนเมืองลีตอดพระป่าออนไลน์วันนี้แล้วว่าเฮาไปอยู่เมินก็ได้เฮาไปหอมแล้วเฮาก็ปิกบ้านเฮาก็ไปนอนฟังชื่อเฮาบ้านบ่ก็ได้วันนี้ทั้งวันเพิ่นถ่ายทอดเสียงกันเดียวถ้าช่วงเวลาที่ว่างก็อาจจะถ่ายทอดเกาะสัญญาณเมืองลีให้ญาติโยมได้ฟังไปตวยนะวันนี้ไปถึงเพิ่น 3:00 นพุ่นน่ะ0998366322เอ้ามีเข้ามาข้างแถม8นาทีกำเดียวเอาสัญญาณไปที่วัดไซมูลขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีเจริญปอนไปกับเจ้าท่านแม่ลาอภิทุอยู่บ่คำอ๋อแม่อุ้ยลากะเจ้าอ๋อแม่อุ้ยลาตะสินทุเบิร์นได้มาได้โทรแหวนท่านนามสกุลเดียวกันก็แม่ลองแม่ลองห้วยห้านามสกุลเดียวกันตะสินทุจ้าให้เป็นพี่น้องกันเนาะจ้าเวลา90ตัวใดก็เดี๋ยวนี้ได้97แล้วจ้าโอ้97แล้วนะจ้าเสียงก็ปกติแต่เสียงเหมือนคน70ปลายนี่เนาะมันคนครับแม่97อ่ะเออ97เออเหมือนคน79เนาะ97เจ้าโอ้97พ.ศ.หยังจำได้ก่อเกิดพ.ศ.หยังฮะเดือนพ.ศ.เจ้าเกิดพ.ศ. 2567เจ้าใจใหญ่เกิดหยังตรงไปเกิดหยังแห่งบัดนี้มัน64 4ก็24 67ก็2,467 เออ อ่ะ 2,567 นะ2,467 อ่ะจ้าโอ้เกิดพ.ศ. 2,467 โอ้โทรศัพท์โทรศัพท์เหลือท่านอันพระครูเห็นกันหลวงปู่ทองอ่ะจ้าหลวงปู่เพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นถ้าเพิ่นบ่เสียก็98หลวงปู่นะหลวงปู่ทอง98พี่แม่97เนาะจ้าโอ้ท่านสบายดีแล้วสบายดีแม่เป็นยังแม่ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อได้หมอกไม้อุ้ยลานี่เดี๋ยว97นี่นะโทโทอยู่ในธรรมอุ้ยมอนอุ้ยมอนพุทธศาสนานั้นๆอูก็เก่งโทก็เก่ง97ไปหน่อยเจ้าบางเนี้ยไปได้ไปหน่อยอยู่กับวัดอ่ะแม่ไปไหนอ่ะโควิดอยู่กับวัดอย่างเดียวนั่นน่ะเจ้า
แม่ครูก็น้อยอยู่ที่บ้านเออฟังวิทยุถึงวันเนาะเจ้าฟังถึงบ้านโชคดีวันนี้โทรตอนจับพอดีโชคดีเนอะเวลาเจ้าว่าจ๋าเจ้าเวลาดงหันหน้านั้น94อันนี้97เวลาไม่เวลาตระสินทุ97เคยไปเหี่ยวบ้านเปิ้นละแล้วก็ร้อยปลายก็มีอยู่อ่ะเปิ้นว่าน่ะคนบ้านพวงคำร้อยปลายว่ะเจริญปนเจริญปนโทษจากจังใดเออปอครับฉันคิดเล็กอ่ะครับครับอ๋อฉันคิดเล็กฟังชัดเดียวถ้าแจ้งว่าแล้วก็เนาะกินผักกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังเนี่ยอดเอากะนั่นน่ะกลัวยังห่อกลัวไม่ได้กินยังห่อนี่มันเพิ่มสถิติแล้วมันกระทบถึงหมู่ไงอำเภอนั่นเพิ่ม10คนอำเภอนี่เพิ่ม5คนเนี่ยมันยุ่งถึงหมู่ไงเงินเหนือเนาะลำพังคำตาหรือเนาะนักแกมันต้องไปเพิ่มสถิติให้เปิ้ลนะสถิติลดอดเอาอดเอากินเมื่อใดก็ได้อะนะน้องเพียงอดนั่นน่ะมีเวลาเออยินดีเด้ออันนี้สะอันเป็นอยู่สันที่เล็กบ่ได้กินบ่ตายได้กินก็จะตายนะเนอะเจริญปอนเนาะอ้าวเออลุดไปเสีย0998366322มีเข้ามาโทรมาแถมใหม่รับสายเจริญปอนภาษายาวท่านพระครูโอ้บ้านบวกก็ยาวบ้านบวกก็ใกล้พวงคำฮะกันนี่เนาะใกล้บ้านอุยลาหันแล้วรู้จักกันน่ะรู้จักไอ้แม่ก่อนนั่งเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นถึงครูมาสอนบ้านบวกโอ้เปิ้ลเคยเป็นครูเก่ากะยาวไปสอนสอนโรงเรียนบ้านบวกฮะน่ะนั่นแม่นี่แม่เจอหยังหือแม่หลงกะ80 87กันฮะ87หนุ่มๆเหรอแม่เวลา10ปีเนาะใช่ๆหนุ่มๆแล้วเคยหันกันก็หือเคยหันแค่คนหน้าหน่อยเดียวนึกหน้าได้วะนึกหน้าออกวะนี่หนุ่มๆแม่หาเพื่อนซะอ๋อไปเอี่ยวหากันน่ะเดิมๆได้เอี่ยวหากันเถอะห่างกันก่อนเนาะ87 86 87แม่87แม่87เวลา97ยินดีเนอะยินดีแม่หลงท่านพระครูเพิ่นมาละหมู่กองหมู่โอ้ได้ยินเสียงก้องเสียงกองก็มันนึกถึงหน้ากินตานได้สลักก้าป้อยหลวงก้าอีแต่เอ้ยอดเอาเนอก็เดี๋ยวก็จะได้กินตานกันละอาตมาลาไปก่อนอนุวันโนสุขังปะลัง